ภายในจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นั้นผ่านการเวลามามากไม่รู้จักกี่แสนกี่ล้านปีไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติที่เวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะความหลงเพราะความไม่รู้ซึ่งครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีกิเลสครอบงำใจใจตกเป็นทาสของกิเลสจนไม่รู้จักที่จะหาหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อความสิ้นทุกข์หรือเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปฏิบัติแต่พวกเราทั้งหลายก็นับได้ว่าเป็นผู้ซึ่งมีบุญอันพอสมควรได้เกิดขึ้นมาในประเทศซึ่งมีพระบรมพุทธศาสนายังมีคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ประดิษฐานอยู่เราทั้งหลายจึงน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธองค์อันเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์การที่เราทั้งหลายได้เข้ามาบวชมาบรรชาสมบทในพรพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายของการเข้ามาอยู่ในเพศภากาสพัดก็เพื่อทำให้แจ้งถึงปฏิบัติคือการดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นจากจิตใจของเราความเคยชินต่างๆซึ่งเราได้เคยใช้ชีวิตที่ผ่านมาในสมัยคฤหัสถ์ก็ตามเคยมีความสุขในวัตถุธาตุทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในลาภยศเสริญก็ตามก็ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์คนทั้งหลายโดยมากจึงหลงเพลิดเพลินอยู่กับการแสวงหาวัตถุธาตุภายนอกไปเพียงอย่างเดียวถึงการเวลาเมื่อร่างกายแตกดับแตกตายลงไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ไม่สามารถที่นำอะไรไปได้นอกจากคุณงามความดีถ้าบุคคลใดได้สั่งสมบุญบารมีไว้ก็ให้ผลที่ดีทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าแต่การที่พวกเราทั้งหลายได้เคยใช้ชีวิตที่ผ่านมาทำอะไรตามใจทำอะไรตามอารมณ์ทำอะไรตามกิเลสก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากความทุกข์หรือไม่สามารถที่จะพบความสุขที่แท้จริงได้การมาประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็เพื่อที่จะขูดเกากิเลสภายในจิตใจของเราหาทางที่จะทำลายกิเลสทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความยินดีในกามทั้งหลายให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะแต่เดิมนั้นใจของเรานั้นมีความโลภมีความโกรธมีความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจของเราการประพฤติบัตินี้ต้องฝืนต้องทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของความเคยชินที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในเพศคฤหัสถ์เพศสมณะนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเคยนอนมากก็นอนน้อยเคยรับประทานอาหารมา 3-4 มื้อก็เหลือเพียงมื้อเดียวไม่เคยทำความเพียรก็ต้องทำความเพียรในการเดินอยู่กลมนั่งสมาธิและก็ต้องทำมากๆด้วยเปลี่ยนจากงานทางโลกเป็นงานทางธรรมงานแสวงหา
ความพ้นทุกข์หรือดับความทุกข์ไปในจิตใจของเราใจของเรานั้นมีแต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราโดยมากแต่เราต้องสั่งสมกองทัพธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงภายในจิตใจของเรานี่แหละไม่ต้องไปต่อสู้คนอื่นแต่ต้องทำลายกิเลสภายในใจเราให้ได้ตราบใดซึ่งเรายังมีความโลภภายในใจตราบใดซึ่งเรายังมีความโกรธความอาฆาตพยาบาทภายในใจตราบใดซึ่งเรายังมีความยินดีในกามทั้งหลายภายในใจนั่นแหละคือหน้าที่ของเราที่จะต้องหาทางละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายให้ได้เมื่อเราทั้งหลายเข้ามาอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะหรือสมรภูมิในการลบก็ได้เราจะลบกับกิเลสที่มีอยู่ภายในใจใจของเรานี่แหละให้มันสิ้นไปให้รู้ดีรู้ชั่วให้รู้แพ้รู้ชนะว่าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้แพ้ก็ให้ตัดสินลงในปฏิพันธ์ชาตินี่แหละเอาให้แน่เอาให้จริงเมื่อสละเมื่อท่านทั้งหลายได้สละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเข้ามาบัญชาสมบทก็อยู่ใจในภูมิชัยภูมิที่เหมาะอยู่ในสนามรบที่ต่อกรต่อสู้กิเลสภายในใจของเรากองทัพธรรมเราก็สะสมไว้แล้วในการบำเพ็ญศีลบารมีจะศีล10ก็ดีศีล227ก็ดีสั่งสมไว้เป็นปกติสมาธิธรรมสั่งสมไว้เพียงพอหรือยังถ้ายังไม่พอก็ต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการปรารภความเพียรในทุกๆวันหน้าที่ของพระเราคือการทำความเพียรในการเดินโยกมในการนั่งสมาธิเพื่อใจของเรานั้นสงบเพราะใจเราเคยหลงไปกับอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมามากเคยหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์เรื่องกิเลสความฟุ้งซ่านไปเรื่องทั้งโลกมามากพอสมควรเราต้องทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของอารมณ์ต้องตัดอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสด้วยการบำเพ็ญสมาธิทำใจให้สงบปล่อยวางความกังวลใจทั้งหลายทั้งปวงออกไปเมื่อเข้ามาประพฤติบัติก็ใส่ธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการประพฤติบัติอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์วางไว้เพื่อที่วางความคิดเห็นที่ยังมีกิเลสภายในจิตใจของเราวางไว้ก่อนทำตามระเบียบข้อวัดปฏิบัติไว้ก่อนมีความคิดเห็นมีกิเลสทุกคนแต่วางไว้ก่อนทำตามข้อวัดส่วนรวมเมื่อเรายังมีกิเลสในใจข้อวัดอันใดหรือทุดงควัดอันใดที่จะเป็นเครื่องขูดเกากิเลสในใจของเราอันไหนถูกกิเลสเราก็นำมาประพฤติบัติเหมือนเรามีแผลที่ร่างกายบางทีใส่ยาใส่ยารักษาแผลบางทีก็แสบบางทีก็ปวดมันจะแก้แผลจะรักษาโรคนี้การนำทุดงควัตมาเป็นเครื่องขุดเกากิเลสไปในใจของเราก็เหมือนกันบางทีกิเลสก็ดิ้นใส่ยาถูกก็จะดิ้นจะโหยหวนจะดิ้นทุรนทุรายก็ฟาดไปกระหน่ำเข้าไปทุดงควัตข้อไหนถูกกับจริตของเรานำมาปฏิบัติกิเลสเล่าร้อนนั้นถูกต้องทำให้กิเลสเล่าร้อนแต่ว่าถ้าใจเรายังเป็นผู้หลงใจเราก็เล่าร้อนไปเองใจเราเล่าร้อนเราก็เลิกไม่กล้าที่จะต่อสู้หรือกับกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของเราไม่กล้าที่จะนำทุดงควัตข้อวัดที่เป็นเครื่องขูดเกากิเลสมาบำบัดรักษาแผลทางใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความมุ่งหวังที่จะละความโลภออกไปจากใจของเรา
มีความมุ่งหวังที่จะละความโกรธความอาฆาตพยาบาทความไม่พอใจออกไปมีความมุ่งหวังในการที่จะละความยินดีในกามทั้งหลายอันมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำอย่างไรจึงจะละความโลภได้เราก็ได้เสียสละวัตถุธาตุทั้งหลายกิจการงานไปนอกพอสมควรก็ให้มีความที่จะมุ่งแสวงหาธรรมโดยอย่างเดียวไม่ต้องสนใจเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายไปนอกอาศัยบริขาร8ก็เพียงพอต่อการประพฤติปฏิบัติอาศัยปัจจัย4จากชาวบ้านก็เพียงพอต่อการบำเพ็ญภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้เราแสวงหาธรรมให้เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะกิเลสมีเต็มอยู่ไปในหัวใจของเราแล้วมีแสวงหาธรรมบ้างถ้าเราไม่ทำลายกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่เราก็ไม่ว่างจากอารมณ์ไม่ว่างจากกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสอยู่มีอยู่ภายในจิตใจของเราเราจะหาอุบายยังไงที่จะดับความโลภให้ได้เราจะหาอุบายยังไงที่จะดับความโกรธให้ได้เราจะหาอุบายยังไงที่จะดับความยินดีในกามทั้งหลายให้ได้โดยหลักทั่วไปเมื่อเรารู้จักเสียสละสละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาก็เป็นการสละความโลภอย่างหยาบแล้วการสละความโลภภายในจิตใจของเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่ต้องระวังพิจารณาในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกิเลสตัณหาภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาอารมณ์ความโลภที่ละเอียดขึ้นหรือกิเลสที่ละเอียดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาให้มากเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างน้อยให้มีเครื่องอยู่คือความสงบของใจถ้าไม่มีเครื่องอยู่คือความสงบของใจแล้วใจนี้จะดิ้นรนกวัดแกว่งฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆโดยมากก็ปรุงแต่งไปเรื่องที่เคยชินเป็นในเรื่องทั้งโลกเป็นเรื่องความห่วงความควรใจไปในเรื่องกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้สงบตัดอารมณ์ความเป็นห่วงความควรทั้งหลายออกไปความฟุ้งซ่านภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างต้องปราลบความเปลี่ยนอยู่เสมอเดินจงกรมนั่งสมาธิทำให้เป็นปกติทำให้เป็นประจำจำวัดโดยมาตรฐานก็ประมาณ4ชั่วโมงเลือกเอาจะจำวัดเวลาไหนตื่นเวลาไหนประมาณ4ชั่วโมงอย่างเป็นมาตรฐานถ้าจะเข้มงวดขึ้นหรือจะเร่งประพฤติบัติขึ้นอาจจะเหลือ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ตามแต่กำลังของแต่ละบุคคลบางครั้งถ้าเหนื่อยล้าถูกภาพธาตุขันธ์อาพาธไม่ค่อยสบายก็ผ่อนลงมาหน่อยก็ต้องรู้จักปรับแต่มาตรฐานแล้วประมาณ4ชั่วโมงนั่นแหละพอดีการกระทำความเพียรนั้นมีเวลาว่างไม่ได้มีเวลาว่างเข้าที่นั่งสมาธิเข้าที่เดินกรมทั้งโลกเขาทำงานวันละประมาณ8ชั่วโมงบางครั้งต้องการหาทรัพย์ภายนอกให้มากขึ้นก็เพิ่มเวลาทำงานนอกเวลาเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเปลี่ยนจากการภายนอกเป็นงานภายในให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะพอดีสำหรับผู้ซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศสมณะสมณีจึงจะเหมาะสมไม่ปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้ทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนั้นที่จะทำลายกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจของเราเขาไม่ต้องสนใจในเจียบุคคลอื่นหรอกแต่ว่าถ้าหมู่คณะอยู่รวมกันมีกิจวัตรที่ทำรวมกันข้อวัดปฏิบัติรวมกันตรงไหนทำไม่ถูกต้องเพื่อนสาธมิกทำไม่ถูกต้องก็สามารถที่จะแนะนำตักเตือนกันได้ให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วแนะนำตักเตือนกันได้เพื่อความสามัคคีเพื่อความอยู่เป็นสุขเพื่อส่งเสริมในการประพฤติบัติ
แต่เรื่องจริตนิสัยของแต่ละคนก็แตกต่างกันบางทีก็ถ้าไม่เกี่ยวกิเลสบางทีก็เคยชินหรือละไม่ได้จะละได้ก็คือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้มุ่งตรงนั้นเพราะฉะนั้นการกระทำความเพียรต้องมีสติตั้งแต่ตื่นนอนนั่นแหละตื่นจากกรรมวัดตีสองตีสามก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดดูเข้าไปในใจของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ใจความโลภก็เกิดขึ้นที่ใจความโกรธก็เกิดขึ้นที่ใจความยินดีในกามทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจไม่ได้อยู่ที่นอนเราหรือฝ้าเพดานเราหรืออยู่บนท้องฟ้าแผ่นดินหรืออยู่ตามต้นไม้อยู่ในใจเราหมดให้มีสติเฝ้าดูจิตใจเราทุกขณะจิตเมื่อเผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ในเบื้องต้นใครจะดูได้ทุกขณะจิตมักจะเผลอสติซะส่วนมากแต่เราก็พยายามตั้งสติขึ้นมาแต่ถ้าเราอยากให้สติต่อเนื่องที่เห็นอารมณ์เห็นกิเลสชัดเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิเมื่อว่างจากจิตส่วนรวมก็หาเวลานั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเมื่อยก็ไปเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเมื่อยก็นั่งสมาธิเมื่อเดินจงกรมเมื่อยก็นั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเมื่อยก็เดินจงกรมทำสลับกันไปถ้าเหนื่อยล้าอ่อนล้าอยากพักผ่อนบ้างก็งี้พอสมควรถ้าได้เวลารู้สึกตัวก็ตื่นขึ้นมาอย่ามัวที่จะเพลิดเพลินในหาความสุขในการนอนต้องมีข้อวัดปฏิบัติข้อบังคับจิตใจของเราต้องตั้งสัจจะให้ดีตั้งใจให้ดีว่าจะนอนขนาดไหนจะจำวัดขนาดไหนทำความเพียรนั้นให้หนักไว้ตึงไว้ก่อนทำให้จนสมาธิมันเกิดเพราะถ้าสมาธิไม่เกิดแล้วใจจะหวั่นไหวกับอารมณ์อันมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้ใจหวั่นไหวเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแต่มีสติมีสมาธิเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะคุมใจเราได้ไม่ให้หวั่นไหวกับอารมณ์แม้ใจนี้จะหวั่นไหวกับอารมณ์เกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามแต่สติปัญญาจะรู้เท่าทันและมีปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจและสามารถที่ปล่อยวางหรือทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ออกไปได้ทำให้ใจของเราว่างจากอารมณ์ใจที่ว่างจากอารมณ์จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาครองใจอยู่ณปัจจุบันใจจะสงบเยือกเย็นเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายใจจากอารมณ์ความสงบเยือกเย็นจะเกิดขึ้นจากสติจากสมาธิสมาธินั้นจากปิติหรือความสุขหรือเบิกขาของสมาธิก็ตามจากปัญญาในการที่เห็นความไม่เที่ยงปล่อยวางอารมณ์แม้ปล่อยวางชั่วคราวก็ตามความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นเพราะจิตว่างจากอารมณ์นั้นเป็นที่อยู่ของจิตซึ่งจิตนั้นชอบความสงบเข้าไปสู่ความสงบของจิตด้วยสมาธิหรือด้วยปัญญาก็ได้พยายามฝึกหัดให้ชำนาญในการที่จะพิจารณาอารมณ์และปล่อยวางอารมณ์แต่ถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังใจของคนทั้งหลายก็จะตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นทาสของกิเลสมีความโลภครอบงำใจมีความโกรธครอบงำใจมีความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำใจตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ตลอดเวลาทุกๆขณะจิตแต่เราทั้งหลายผู้ซึ่งมุ่งหวังที่จะต่อสู้กับกิเลสเตรียมสรรพวุฒิกองทัพธรรมคือศีลสมาธิปัญญาไว้พร้อมแล้วไม่ใช่เหรอเข้าไปโจมตีต่อสู้กิเลสไปในใจของเรามีความโลภก็หาทางละออกไปมีความโกรธมีความไม่พอใจถ้าเก็บไว้จะเกิดความอาฆาตพยาบาทอารมณ์ตรงนี้แหละมันจะเผาลนจิตใจของเราให้เล่าร้อนเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแต่ในใจเรานั้นปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่หรือเ
แล้วเราจะเก็บไว้ทำไมจะเก็บกำแพงที่กั้นทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานทำไมก็ต้องทุบทำลายกำแพงแห่งความโลภเราต้องทุบออกให้ได้กำแพงแห่งความโกรธความอาฆาตบาดความไม่พอใจจะเก็บไว้ทำไมการแก้ไขนั้นไม่ยากอะไรเราก็สละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแสวงหาธรรมเพื่อละความโลภการแก้ไขความโกรธความอาฆาตบาดเจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอพยายามที่จะฝึกมองในแง่ดีมองเห็นความดีของหมู่คณะหรือคนอื่นถ้าเรามองเห็นความดีก็จะไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเรามองเห็นสิ่งที่ไม่ดีแม้น้อยนิดก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หนักมากเป็นสิ่งที่ใหญ่มากสำหรับภายในจิตใจของเราแต่บางทีสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันน้อยนิดเดียวแต่เราเก็บไว้เรายึดมั่นถือมั่นเราไม่ปล่อยวางมันก็ทุกข์อยู่ในจิตใจของเราเราประพฤติบัติก็เพื่อที่จะละความโกรธละความไม่พอใจไม่ใช่เลยจะเก็บกำแพงนี้ไว้กั้นภายในใจของเราทำไมเราก็ต้องฝึกเจริญเมตตาให้ไปถึงกันและกันอารมณ์นิดเดียวเราก็สลาวไปสิอยากเก็บอยากกักขังไว้ถ้าเก็บไว้ก็จะเกิดความอาฆาตพยาบาทเกิดความไม่พอใจทำให้ใจเราเล่าร้อนเพราะนั้นบุคคลใดซึ่งมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นท่ามกลางฝึกเจริญเมตตาอยู่เสมอใจจะสงบเย็นมีปัญหาอะไรเราก็ละได้ง่ายมีความโกรธมีความไม่พอใจก็ให้ภัยทานได้ง่ายไม่เก็บไม่ขังไว้ด้วยสติปัญญาซึ่งชำนาญในการพิจารณาอารมณ์อยู่เสมอก็จะละอารมณ์ออกไปได้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านจึงให้มองคนในแง่ดีให้มองแต่เรื่องที่ดีเขาเรื่องที่ไม่ดีอย่าไปรู้เขาดีกว่าถึงแม้รู้ถึงไม่เห็นถึงไม่ได้ยินก็รู้จักปล่อยวางเขาทุกคนมีความไม่ดีหมดแต่ทุกคนก็ต้องแก้ไขจิตใจตัวเองเราไม่สามารถแก้เขาได้หรอกเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้ดีมีความโกรธก็ละความโกรธคนอื่นเขามีความโกรธก็ต้องละของเขาเพราะฉะนั้นเรามองในแง่ดีใจเราก็สงบเย็นถ้ามองในแง่ไม่ดีแม้นเรื่องนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะเราต้องรู้จักทำลายกำแพงอันนี้รู้จักทุบตีทำลายไปให้แตกออกไปหนทางเดินจะได้เดินผ่านไปได้ถ้ากำแพงกั้นหนทางมันก็ผ่านไปไม่ได้นั้นเจอกำแพงใหญ่ทุบทำลายหมดมีความโลภก็ล่าไปล่าไปหมดไม่ต้องอะไรไว้ไม่ต้องเก็บอะไรไว้สำหรับสมณะเรามีเพียงบริขาร8อาศัยปัจจัย4ก็เพียงพอแล้วมีเครื่องนุ่งห่มจีวรเครื่องนุ่งห่มพอได้อาศัยในการบำเพ็ญภาวนาอาหารการกบฉันก็เพื่อปฏิบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งฉันวันละครั้งหนึ่งก็พอดีแล้วเสนาสนะก็มีพร้อมแล้วเภสัชยารักษาโรคก็มีก็อย่าให้เป็นคนอ่อนแอมากไปนะไม่ต้องพึ่งเภสัชมากมายนะบางทีโรคเล็กๆน้อยๆเราก็ใช้ธรรมโอสถบ้างคือทำสมาธิพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนทนบ้างรู้จักพิจารณาปล่อยวางบ้างมีอาภาษณ์เล็กๆน้อยก็มีความอดทนมีความเข้มแข็งไปในใจบ้างไม่ใช่อะไรเล็กๆน้อยก็ไม่ไหวต้องมีความอดทนพอสมควรนะเภสัชยารักษาโรคก็เพียงเพื่อบรรเทาความทุกข์ทางกายเพียงชั่วคราวเท่านั้นเราก็ใช้ธรรมโอสถอาศัยปัจจัย4ที่เข้าบ้านเนี่ยเพื่อประพฤติบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วเนี่ยไม่ต้องการอะไรทำอย่างไรจึงทำให้ใจเรารู้ธรรมทำอย่างไรจึงทำให้ใจเราเห็นธรรมทำอย่างไรจึงทำให้ใจเราเป็นธรรมขึ้นมานั่นแหละจุดมุ่งหมายของการบรรพชาสมบทคือการละกิเลสทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราอารมณ์ความโกรธก็เช่นเดียวกันอยากเก็บไว้ธรรมดาถ้าเราเห็นอารมณ์ความโกรธหรืออารมณ์กิเลสทุกอย่างเป็นทุกข์เราก็หาทางที่จะละหาทางที่จะดับความทุกข์สิความโกรธมีอยู่ในใจเราเราก็ลากไป
เอาไปปัญญาพิจารณาละไปละทุกๆวันนั่นแหละมีทุกวันก็ละทุกวันละจนสะอาดใจสะอาดขึ้นมาใจบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่ให้มีอารมณ์นี้อยู่ในใจของเราการค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสก็คือดูในใจเรานี่แหละมีความโลภอยู่ไหมละออกหมดหรือยังละยังไม่หมดก็ละมีความโกรธอยู่หรือไม่มียังไม่หมดก็ละละทุกวันวันนี้ละความโกรธละความโลภแล้วไม่หมดพรุ่งนี้ไล่พรุ่งนี้ไม่หมดก็ละไปละไปเรื่อยๆจนเกลี้ยงไปจากใจนั่นแหละความยินดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจะมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็พิจารณาอารมณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางไปถ้ากำลังสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะพิจารณาก็ทำสมาธิให้มีกำลังซะก่อนตัดด้วยสมาธิกำหนดสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกระทันบทใดบทหนึ่งทำอยู่นั่นแหละไม่ต้องคิดเรื่องอดีตไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นตั้งสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราไปกำหนดวางทุกสิ่งทุกอย่างเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลานึกคิดไปเรื่องอื่นนอกจากอยู่ในเรื่องของสติสมาธิในการทำกรรมฐานหรือยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเวลาเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เดินคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นอกจากทำสมาธิซะก่อนถ้าใจสงบแล้วจะพิจารณาธรรมก็พิจารณาจะพิจารณาร่างกายก็พิจารณาได้แต่ถ้าใจยังไม่สงบไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นนอกจากตั้งสติอยู่คำบริกรรมภาวนาฝึกแบบนั้นจะเดินไปกับ10รอบก็จะไม่คิดถึงสิ่งใดนอกจากพุทโธมีแต่2คำนี้อยู่ภายในใจตลอดมีความคิดเกิดขึ้นก็ตีหัวไว้ไล่ออกไปทำลายไว้ตีกิเลสตีลมออกไปกลับมาอยู่ที่พุทโธเนี่ยหยอกนอกค่ายมีตั้งค่ายตั้งค่ายตั้งกำแพงรั้วกั้นกำแพงตั้งค่ายตั้งของทับไว้แล้วเนี่ยมีรั้วรอบกั้นไว้เราอยู่ในค่ายที่ป้องกันอย่างแน่นหนาข้าศึกอยู่นอกค่ายมาด่ามาว่ายกทัพหน้าประตูมาเชื้อเชิญให้ออกไปมาเชื้อเชิญให้ออกไปกำลังน้อยก็อย่าออกไปถ้าออกไปก็ถูกเขาตีตายนี่เราก็ต้องสมกำลังข้างในเดินยังกลมอยู่พุทโธพุทโธเขาล่อไปให้นึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอดีตล่อไปนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็เสียท่าถูกเขาหลอกลวงออกไปทำลายเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ในค่ายประตูป้องกันดีแล้วแต่ข้าศึกมาหลอกให้ออกไปออกไปเขาลุมตีตายนี่เราอยู่ข้างในให้เข้มแข็งไปก่อนอยู่พุทโธพุทโธเนี่ยไปเรื่อยๆสติสมาธิตั้งมั่นแล้วจอกไปเผชิญหน้ามีกำลังก็ออกไปเลยยกทัพออกไปไปโจมตีข้าศึกเอาให้แหลกละเอียดล่าพนาศูนย์ไปเลยต้องออกไปแบบนั้นออกไปมีชั้นมีเชิงออกไปนั้นไปฆ่าศัตรูฆ่ากิเลสถ้าอยู่ข้างในเพื่อความปลอดภัยก็บำเพ็ญสมาธิภาวนาไปก่อนทำใจให้สงบเย็นเมื่อใจมีกำลังแล้วจะพิจารณาลมก็ปล่อยวางได้ง่ายจะพิจารณาร่างกายก็ปล่อยวางได้ง่ายจะพิจารณาร่างกายเนี่ยก็ยกขึ้นมาพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอาการ32อาการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็พิจารณาให้ชำนาญถ้าไม่มีนิมิตก็ต้องไปดูรูปภาพหรือจำรูปพันธนฐานให้รู้จักรูปร่างของอสุภะความไม่สวยไม่งามและกำหนดเป็นนิมิตไปในใจของเราจะพิจารณาร่างกายตัวเองก็เห็นเป็นนิมิตอย่างนั้นแหละเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมถ้าไม่มีนิมิตถ้ามีนิมิตปรากฏขึ้นภายในใจจะพิจารณานิมิตเห็นความไม่เที่ยงความแตกต่างไปก็ได้มีนิมิตกายในกายตนเป็นอสุภกรรมฐานสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้ก็พิจารณาได้จะพิจารณาแยกแยะเป็นพิจารณาธาตุกรรมฐานให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็พิจารณาได้ถ้ามีสมาธิเป็นฐานของใจเมื่อมีสมาธิคือความสงบของใจพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาเราจะพิจารณาลมก็พิจารณาได้เมื่อจิตว่างจากลมก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาการพิจารณาร่างกายก็พิจารณาได้เพราะมีสมาธิเป็นบาดฐาน
กำลังสติปัญญาซึ่งออกไปพิจารณาทำลายกิเลสทำลายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็มีสมาธิแฝงเป็นกองทัพที่หนุนหลังนี่กองทัพที่หนุนหลังออกไปพร้อมทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญากองทัพธรรมเนี่ยเข้าไปย่ำยีศัตรูข้าศึกคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายให้แหลกลากพนาศูนย์ไปนี่การต่อสู้กับกิเลสกับกิเลสนั้นก็ต่อสู้ในใจของเราเนี่ยต้องให้รู้จักแพ้รู้จักชนะแต่นักปฏิบัติเนี่ยต้องชนะอย่างเดียวถ้าแพ้ก็มาตั้งหลักที่จะไปต่อสู้ต้องชนะกิเลสให้ได้ต้องทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจเราให้ได้ไม่เก็บกิเลสไว้ภายในจิตใจของเราไม่ให้เหลือไม่ให้เหลือซากของกิเลสทำลายให้สิ้นซากไปเลยนะมีความโลภ ก็ละออกไปมีความโกรธก็ละออกไปมีความยินดีในกามทั้งหลายก็ละออกไปสติสมาธิปัญญาต้องทันต่ออารมณ์อารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในใจก็พิจารณาละไปทุกๆวันเมื่อจิตว่างจากลมเป้าหมายคือการพิจารณากายในกายนี่แหละก็พิจารณาทุกวันเหมือนกันซ้อมพิจารณาไปถ้าพิจารณาไม่เห็นก็พักจิตในความสงบหยุดพิจารณาทำสมาธิไปจะวันหนึ่งสองวันสามวันก็ทำไปทำจนใจสงบใจสงบแล้วออกพิจารณาใหม่พิจารณาใหม่มันไม่เห็นอีกก็หยุดพิจารณาพักจิตในความสงบใหม่พอจิตพอมีกำลังคิดว่าจะลองดูว่าสติปัญญามีกำลังที่จะพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไหมเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตพักในความสงบเมื่อจิตถอนจากความสงบก็ก้าวเดินทางปัญญาคือใช้สติปัญญาค้นคว้าในการพิจารณาร่างกายจะพิจารณาการ32ก็ดีจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ดีจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาแยกแยะให้ละเอียดลงไปให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายนี้พิจารณาจนชำนาญกำหนดพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้จะยืนจะเดินก็พิจารณาได้จะนั่งจะนอนก็พิจารณาได้ในทุกๆอิริยาบถคือสติสมาธิทรงตัวปัญญาก็ละเอียดพิจารณาได้ตลอดการทำอย่างนี้มันต้องอาศัยเอาใบเกิดศรัทธาในการกระทำความเปลี่ยนในทุกๆวันเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะนี่นะเพศสมณเณรหลวงพ่อชาเราทิ้งไปชาตินึงเลยเอาให้ตลอดให้ตลอดชีวิตของเราสู้กิเลสลงทุนแล้วสละแล้วสละทุกสิ่งทุกอย่างการสละแม้แต่ชีวิตก็ต้องสละถ้ายังไม่รู้ทำเห็นทำตราบใดไม่คลายความเพียรปฏิบัติทุกๆวันไม่ท้อถอยต้องบังคับตัวเองให้ได้การนอนให้นอนพอดีการจำวัดขนาดไหนจะพอดีฉันพัฒนาขนาดไหนจึงจะพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีขนาดที่ทำความเพียรไม่เกิดนิวรณ์มากมายนักแม้เกิดนิวรณ์ทำสติทำสมาธิก็ข้ามนิวรณ์ได้เข้าสมาธิได้ทำจิตให้เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็นหนึ่งชั่วขณะสองสามขณะจิตหรือเป็นหนึ่งแค่หนึ่งนาทีหรือห้าทีทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งจากหนึ่งนาทีไปสิบนาทีจากสิบนาทีไปชั่วโมงจากชั่วโมงไปสองชั่วโมงจากนั่งสมาธิสงบไปเดินยังกรมให้สงบจากเดินยังกรมสงบไปนั่งสมาธิสงบจากการออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินโยมก็ให้สงบเหมือนนั่งสมาธิเหมือนเดินโยมจะยืนอยู่ก็สงบจะเดินอยู่ก็สงบจะทำอะไรก็สงบให้สงบในใจของเรานี่แหละให้ใจเป็นหนึ่งเมื่อใจเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกิเลสจะรอดไปได้ไงเมื่อสติปัญญาคมก็เห็นกิเลสทุกอย่างแล้วกิเลสจะรอดไปไหนโผล่ขึ้นมาก็เห็นแล้วโผล่ขึ้นมาก็จัดการทำลายตีหัวแล้วทำลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นพิจารณาทำลายแหลกหมดอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นพิจารณาทำลายอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นสติปัญญาพิจารณาทำลายอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นพิจารณาทำลายเพราะสติสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งถ้าจิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นกิเลสหมดแล้วเพราะกิเลสโผล่ขึ้นที่ใจเกิดขึ้นที่ใจตาเห็นรูปแค่นั้นกิเลสก็เกิดแล้วคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็พิจารณาละหูได้ยินเสียงก็เกิดความพอใจความไม่พอใ
สติปัญญาก็พิจารณาจมูกดมกลิ่นเล่นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั่นแขนความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆเกิดขึ้นในใจมันก็เห็นเมื่อเห็นจะขนามืออะไรล่ะจะเหลืออะไรล่ะสติปัญญาก็ทำลายไปเรื่อยๆมันโผล่ขึ้นมาก็ทำลาย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 ที่ใจนี่แหละกิเลสก็อยู่ที่ใจจะดับกิเลสก็ดับที่ใจเพียงแต่ใครมีสติเฝ้าดูทุกๆขณะจิตได้นะมันก็เห็นกิเลสตั้งแต่ยังหยาบก็ละออกไปเรื่อยๆละไปกิเลสอย่างกลางละเอียดขึ้นมาก็โผล่ขึ้นมาก็พิจารณาละไปกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางละไปแล้วกิเลสอย่างละเอียดโผล่ขึ้นมาก็ไม่เหลือวิสัยนะพวกสติปัญญาก็เฝ้าดูอยู่ที่เดิมนะก็ออกมาช่องเดิมนั่นแหละคือช่องของใจนี่แหละโผล่มาก็ตีหัวทำลายจับทำลายไม่เก็บไว้ให้เหลือซากทำลายไปเรื่อยจนมันสิ้นซากใจก็สะอาดขึ้นมาใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมานี่การทำลายกิเลสทำลายภายในใจของเราเรื่องของคนอื่นก็เรื่องของเขาทุกคนมีความทุกข์มีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตัวเองอยู่แล้วให้พยายามแก้ไขกิเลสในใจของเรานะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสำรวมใจของเราให้อยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยสำรวมให้อยู่ในศีลของพระเราสำรวมในข้อวัดปฏิบัติต่างๆมีสติในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่จำเป็นก็อย่าพูดคุยกันพูดคุยแต่น้อยพูดคุยเสร็จธุระแล้วก็ปาลบความเพียรต่างคนต่างแยกย้ายไปทางไหนก็ไปคนละทางอย่าไปเดินเกาะกลุ่มกันอย่าไปเดินคุยกันมากเดินนี่แยกกันต่างคนต่างเดินเดินไปไหนก็เดินยังคงไปทำอะไรเป็นการเพียรหมดเป็นความเพียรหมดเพียรเพื่อแผดเผากิเลสจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ทำความเพียรทำความเพียรไปในใจของเราเนี่ยทำทุกขณะจิตเผลอสติก็ตั้งขึ้นมานี่หน้าที่การงานของพระหน้าที่การงานของเราหนักไม่หนักหนักก็ต้องสู้นี่แหละทวนกระแสของกิเลสถ้าทำตามใจกิเลสไม่พ้นทุกข์หรอกอันนี้มันฝืนสักชาตินึงฝืนไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามอารมณ์อารมณ์ที่เคยกระทำใจที่เคยกระทำตามอารมณ์ตามกิเลสมันไม่พ้นทุกข์แต่นี่มันทวนกระแสอยากจะทำอะไรไม่ให้ทำอยากจะนอนไม่ให้นอนให้มันนอนน้อยลงอยากจะฉันมากมากก็ฉันน้อยไม่อยากทำความเพียรก็ไปเดินถึงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรขนาดนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำขนาดนี้ไม่สงบเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มอีกเพิ่มจนเวลาทุกขณะจิตทุกวินาทีเป็นเวลากระทำความเพียรทางใจเนี่ยต้องปรับลดความเพียรไปในใจอยู่เสมออย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับอารมณ์อย่าปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับกิเลสกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราปล่อยให้โลภไม่มีที่สุดปล่อยให้มันหลอกใจให้เรามีความโกรธมีความอาฆาตพยาบาทมีความทุกข์แผดเผาจิตใจยังไม่รู้อีกยังเก็บยังกักขังไว้เพราะนั้นเราต้องหาทางละหาทางทำลายที่เก็บไว้ทำไมอารมณ์ซึ่งเป็นกิเลสยิ่งเรายึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความทุกข์ก็ทับถมจิตใจเราไปเราฉลาดหรือไม่ฉลาดล่ะที่เก็บอารมณ์ไว้เจริญเมตตาภาวนาทำให้ใจสงบเย็นเห็นใครก็มีแต่ใจก็สงบเย็นถึงว่าไม่ถูกจริตนิสัยแล้วก็วางอุเบกขาแต่คำว่าเกลียดว่าโกรธไม่ให้มีเพราะเราจะละความเกลียดความโกรธออกจากใจของเรานี่สิ่งที่สำคัญต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะเก็บไว้เก็บไว้ก็ทุกข์แล้วเราจะปัดไปได้ยังไงจะปัดมันต้องผ่านเส้นทางนี้จะบรรลุมรรคผลเนี่ยต้องละความโลภให้บรรเทาบางไปละความโกรธให้บรรเทาบางไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้บรรเทาบางไปละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนให้มันน้อยลงไปละไปเรื่อยๆให้มันบางไปเรื่อยบางไปเรื่อยละจนไปเรื่อยจนดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายเนี่ยนี่แหละมันก็เบามันก็สบายใจก็สะอาดขึ้นดับแล้วใจสบายโลภก็ไม่มีในใจความโกรธความไม่พอใจก็ไม่มีในใจเห็นใครก็มีแต่ความเมตตาความโกรธไม่มีเนี่ยใจจะสบายขนาดไหนความยินดีในกามทั้งหลายไม่มีใจสบายขนาดไหนดับสุดท้ายก็ดับความหลงกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในใจเราความยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดก็ดับลงไปเอง
ดับความหลงความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นใจสะอาดใจบริสุทธิ์เนี่ยมันสบายขนาดไหนใจที่ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันเป็นเพียงอาการของใจเมื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างใจก็สงบเยือกเย็นใจก็ว่างพระพุทธองค์ยังตรัสไว้ว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหมายถึงใจซึ่งสงบด้วยปัญญาซึ่งดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากใจจึงจะพบความสุขที่แท้จริงคือความสงบซึ่งเยือกเย็นใจครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าเป็นธรรมธาตุคือความว่างว่างทุกสิ่งทุกอย่างแม้นใจเองก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาอันนี้เป้าหมายแห่งพระพุทธศาสนาคือการประพฤติบัติเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ที่เรียกว่าทำให้แจ้งถึงพระนิพพานเราทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยผลประโยชน์เข้ามาอยู่ในสมรภูมิลบแล้วลบให้เต็มที่จะตายก็ตายคาสนามรบนี่แหละไม่ดีก็ให้มันตายไปซะไม่ตายก็ให้มันดีเอาจริงๆอย่างจังเนี่ยมีโอกาสมีเวลาที่จะประพฤติบัติแล้วเอาให้สิ้นภพสิ้นชาติในปัจจุบันชาตินี่แหละไม่ต้องรอไปชาติหน้าชาติต่อไปทำปัจจุบันให้เต็มที่เนี่ยถ้ามันไม่สิ้นภพสิ้นชาติก็ยังเป็นนิสัยปัจจัยเก่าปัจจัยที่ติดตามจิตใจไปทำให้มีความเห็นชอบมีความเป็นที่ถูกต้องทำให้เรามีจิตใจซึ่งใฝ่ในบุญใฝ่ในกุศลใฝ่ในการที่บำเพ็ญบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งทำให้แจ้งขึ้นไปผ่านในที่สุดได้เนี่ยนักปฏิบัติต้องเอาให้จริงเอาให้จังเอาไว้กับศรัทธาความเพียรอยู่เสมอเหนื่อยก็พักในเพศสมณะเพศสมณีดีเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนแต่ตื่นมาต้องปรารภความเพียรล้างหน้าให้สดชื่นเข้าที่เดินจงกรมนั่งสมาธิทำนี้เสมอเหนื่อยแล้วก็พักผ่อนมีกำลังก็ทำความเพียรต่อนี่มันใช้ประโยชน์ใช้ร่างกายนี้ให้มันคุ้มค่าบำเพ็ญเพียรเพื่อที่แผดเผากิเลสให้สิ้นจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายพึงพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติการเวลาก็ผ่านพ้นมาก็เข้ามาสัก2เดือนแล้วในพรรษาเนี่ยก็อีกเดือนกว่าก็ออกพรรษานี่เพราะนั้นให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าเราจะเข้าพรรษาออกพรรษาก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้นแหละแต่การประพฤติปฏินั้นเราต้องปฏิบัติทุกวันวันหนึ่งกับคืนหนึ่งทำให้เต็มที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายจึงกล่าวว่าการกระทำความเพียรแม้นเพียงราตรีหนึ่งก็น่าชมน่าชื่นชมน่ายินดีเราต้องทำความเพียรให้ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้ธรรมยังโอวาทกถาสา